ในวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีการนะครับที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถทำการตลาดออนไลน์และสามารถสปอนเซอร์ลูกค้าใหม่ได้ทุกๆวันครับทำไมนะครับทุกคนนะครับที่ขายของออนไลน์ไปแล้วนะครับไม่สามารถนะครับหาตัวแทนหรือหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆได้นะครับทำไมนะครับผู้คนมีสินค้าอยู่แล้วนะครับไม่สามารถทำการตลาดออกไปโพสสินค้าและก็รีวิวแบบกระหน่ำนะครับไม่สามารถที่จะสปอนเซอร์คนเข้าร่วมธุรกิจได้นะครับทุกคนนะครับยังตั้งคำถามอยู่จริงๆนะครับว่าทำไมทุกคนเนี่ยชวนคนทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจออนไลน์ไม่ได้โดนถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับวิธีการที่จะทำให้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับสามารถนำเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของผมเนี่ยนะครับไปเริ่มต้นในการทำธุรกิจใหม่นั่นเองนะครับลองดูครับ7ข้อนี้นะครับสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจที่เคยต้องสปอนเซอร์คนไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับข้อที่1นะครับในการขายเริ่มต้นการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีจุดสำคัญหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีสินค้าอยู่แล้วคุณโพสสินค้าไปทุกๆวันนะครับไม่มีแม้แต่กระทั่งคนเนี่ยมาซื้อสินค้าคุณหรือขอร่วมโอกาสในการทำธุรกิจของคุณลองเปลี่ยนวิธีที่ผมจะบอกนี้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณขายสินค้าออนไลน์แต่คุณลองเปลี่ยนวิธีห้ามโพสขายสินค้าออนไลน์นะครับห้ามโพสรีวิวห้ามโพสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยโพสลงไปแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ลองเปลี่ยนวิธีดูครับถ้าวันนี้คุณอยู่ในนะครับอุตสาหกรรมในการตลาดที่ต้องสปอนเซอร์คนนะครับเช่นความสวยความงามลดน้ำหนักนะครับหรือสกินแคร์นะครับ3องค์ประกอบนี้นะครับที่จะบอกว่าถ้าสินค้าที่เป็นลดน้ำหนักนะครับคุณต้องเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณดูแล้วก็ลองเขียนบทความลงไปนะครับเปลี่ยนจากการโพสรีวิวเขียนบทความเรื่องของการลดน้ำหนักยังไงให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนี้ให้ดูนะครับว่าการทำการตลาดแบบลดน้ำหนักเราต้องทำการตลาดแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามวิดีโอของผมไปเรื่อยๆนะครับ2คือวันนี้นะครับการดูแลรักษาผิวหน้าคุณต้องรักษาผิวหน้ายังไงคุณต้องหากลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างเพื่อจะทำให้กลุ่มเป้าหมายพวกนี้สนใจกับเข้ามาซื้อสินค้าของเรานั่นก็เหมือนหมายว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในการทำการตลาดนั่นคือให้คุณค่ากับทุกคนนะครับแทนที่คุณจะขายสินค้าทุกๆวันการให้คุณค่านี้ในที่นี้หมายความว่าคุณนะครับต้องแบ่งปันข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงที่ไม่ใช่การขายสินค้านั่นคือการสอนให้ทุกคนเนี่ยครับใช้สินค้าให้เป็นนะครับในที่หมายว่าไม่ใช่ทำวีดีโอการขายสินค้านะครับคือการสอนในเรื่องของการทำบทความหรือวิดีโอลงไปนะครับแล้วผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งว่าเคล็ดลับนี้ต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งใจดูวิดีโอของผมไปเรื่อยๆนะครับ3นะครับในการโปรโมทสินค้าหรือโอกาสในการทำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์มากจนเกินไปนะครับจนทำให้ Facebook หรืออัลกอริทึมต่างๆเนี่ยปิดกั้นผลการมองเห็นวิธีในการโปรโมทคือเท่านี้คุณต้องแบรนดิ้งตัวเองในเรื่องของการทำธุรกิจในแต่ละสาขานั้นๆครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ขายสินค้าแน่นอนครับถ้าในการที่คุณโพสสินค้าลงไปแล้วมันไม่มีการเปิดกั้นการมองเห็นนั่นก็หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะต้องทำการตลาดนั่นก็หมายความว่าวิธีเดิมครับที่สำคัญที่สุดครับอย่าพูดถึงเรื่องสินค้าของบริษัทอย่าพูดชื่อแม้แต่สินค้าที่คุณขายออกไปอย่าพูดถึงเรื่องบริษัทที่เราทำการตลาดที่เขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นเราจงแบรนดิ้งของตัวของเราเองในฉบับที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยนะครับนำไปใช้ได้นะครับวิธีเทคนิคอย่างหนึ่งคือถ้าวันนี้นะครับคุณโปรโมทแต่บริษัทนะครับตัวของคุณเองก็เขาก็ไม่รู้ว่าตัวของคุณเนี่ยสื่อในเรื่องของการที่จะทำการตลาดออกไปคนจะตัดสินใจซื้อสินค้านั่นไม่ใช่เรื่องของในที่บริษัทนะครับคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าในตัวของยูเองยูต้องทำให้นะครับทุกคนได้รู้ว่าความที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมนั้นลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ทุกคนนะครับเกิดในเรื่องของการชอบนะครับในสิ่งที่เราแบ่งปันเชื่อถือในสิ่งที่เราแบ่งปันและเรื่องราวของเราทุกคนที่เขามาดูวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ลองไปเช็คแล้วก็รีบดูนั่งทำดู นะครับถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่เคยรู้ว่าวิธีการในการทำการหลักแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอมเมนต์ในใต้วิดีโอของผมนี้ผมก็จะแบ่งปันแล้วก็แนวทางให้ผมให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อที่5ครับไม่เคยสร้างแบรนด์นะครับของตัวเองแต่คุณต้องไปสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเอาแต่สร้างแบรนด์ให้กับบริษัทนะครับเกิดวันหนึ่งนะครับแบรนด์ในบริษัทของคุณนะครับล้มหายตายจากไปไม่สามารถที่จะทำธุรกิจต่อไปได้นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องไปหาบริษัทอื่นที่ต้องทำการตลาดในเรื่องของการทำสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทต่อนั่นเองมันจะดีกว่าไหมครับยกจากการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทเป็นการยกย่องในเรื่องของการสร้างแบรนด์บุคคลในเรื่องของตัวของเราเองเจ้าเนี้ยคุณมีดีอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์และก็สร้างนะครับในเรื่องของลูกทีมหรือตัวแทนจำหน่ายทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างแบรนด์ตัวเองของเราขึ้นมาก็อย่างที่บอกครับกลับไปดูนะครับหรือข้อที่1ที่เราฟังดูนะครับนั่นคือการสร้างแบรนด์ในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นนะครับลองสร้างแบรนด์ของตัวของเราเองดีกว่าไปสร้างแบรนด์บริษัทดีกว่านะครับก็มันจะทำให้เราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจดจำในเรื่องราวที่เราแบ่งปันออกไปนั่นเองครับข้อที่6ครับวันนี้นะครับการนำเสนอนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเอาแต่โพสต์ขายสินค้าโพสต์ขายสินค้าโพสต์ขายสินค้าทุกๆวันโดยการที่เราทำการตลาดแค่วิธีเดียวนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าหรือโอกาสในการทำธุรกิจได้วิธีง่ายๆครับที่จะทำให้ผู้คนมากมายนะครับต่างยอมรับในชื่อเสียงนะครับที่เราแบ่งปันออกไปนั่นคือหมายความว่าเราต้องทำการตลาดทุกช่องทางเช่นนะครับช่องทางที่เริ่มต้นง่ายๆคือนะครับ YouTube หรือว่า Facebook กลุ่มนั่นเองนะครับว่า2แพลตฟอร์มนี้มันสามารถทำง่ายๆทำแบบไหนที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไม่ใช่การขายสินค้าครับแต่เป็นการสอนวิธีการที่เรารู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ออกไปหมายความว่าเหมือนเดิมครับถ้าวันนี้คุณทำการตลาดในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจที่ต้องสปอนเซอร์คุณก็สอนวิธีการที่ต้องสปอนเซอร์ยังไงให้เขาเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะครับจนทำให้เขาเนี่ยดูโด่งเราและนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ผลลัพธ์แบบจริงๆผมก็จะให้เทคนิคอย่างหนึ่งถ้าวันนี้คุณอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับคุณก็สอนในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้นั่นคือผ่านทางวิดีโอบล็อกนะครับหมดความนะครับ3สิ่งนี้นะครับคุณเคยทำหรือยังครับถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยทำคุณก็ต้องสร้างผู้ติดตามขึ้นมาเอาแต่ขายสินค้าอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นลองตั้งใจนะครับลองทำในสิ่งที่เราทำออกไปแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์แล้วก็ลองทำในสิ่งที่มีความแตกต่างออกมานะครับแล้วคุณจะมีคนที่ติดตามนะครับที่เป็นแฟนตัวยงแบบจริงๆนะครับที่พร้อมจะซื้อสินค้าเขาแล้วก็มาร่วมธุรกิจเรานั่นเองนะครับสำหรับข้อที่6นะครับวันนี้นะครับสำหรับข้อที่7นะครับการที่เราทำการตลาดในรูปแบบที่ผมบอกมาทั้งหมดแล้วสำหรับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับรวมถึงข้อที่6แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสิ่งที่ผมจะบอกข้อสุดท้ายนะครับนั่นเป็นการนะครับทำการตลาดในรูปแบบระบบแบบอีเมลการตลาดรูปแบบในระบบแบบอีเมลนั่นคือว่าเราจะสามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่หรือการที่เรายิงแอดออกไปแล้วมันเสียค่าโฆษณาแบบเยอะๆนะครับลองเปลี่ยนใหม่ครับลองหาระบบการตลาดแบบอีเมลที่จะสามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้นะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันนี้คุณมียูเซอร์นะครับซับสไครต์อยู่ประมาณ 10,000 ลิสต์รายชื่อสำหรับอีเมลนะครับคุณก็จะสามารถขายสินค้าได้ทุกครั้งนะครับโดยการที่คุณไม่ต้องยิงแอดอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้มันเป็นแพลตฟอร์มระบบอีเมลที่สามารถนะครับสร้างนะครับลูกค้าทั้งหมดได้ให้กับคุณได้นะครับแม้แต่คุณเป็นแบรนด์ใหม่ก็ตามนะครับเอาละครับลองดูนะครับว่าวิดีโอที่ผมมาแบ่งปันนี้นะครับมันเป็นวิดีโอที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเลือกแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณทำการตลาดออกไปแล้วมันไม่เคยได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับลองแนะนำหรือผมแนะนำแนวทางที่ผมบอกไปนี้นะครับลองไปทำตามดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับในช่องผมนะครับเพื่อไม่ทำให้พ พลาดในวิดีโอที่ผมมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์ออกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันในคลิปวิดีโอไปครับ